สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแก้อาการออฟฟิศซินโดรมนะครับผมสำหรับคนที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการนั่งนานๆนะครับที่ปวดบ่าปวดคอครับวันนี้เรามีท่าออกกำลังกาย5ท่านะครับมาช่วยแก้อาการเหล่านี้นะครับพร้อมแล้วเราไปรับชมกันดีกว่าครับสำหรับท่าที่1นะครับแบนแลทพูดาวน์นะครับเราจะเริ่มจากการยืนเท้าเท่าช่วงสะโพกนะครับผมยกแบนขึ้นเหนือศีรษะกางออกเป็นตัว V นะครับผมหายใจเข้าเชิดอกขึ้นหายใจออกดึงแบนลงมาแตะที่หน้าอกอย่างช้าๆหายใจเข้าหายใจออกทำซ้ำๆนะครับผม10ถึง12ครั้งทำทั้งหมด3เซตนะครับข้อควรระวังนะครับผมไม่ควรที่จะแอ่นหลังมากเกินไปนะครับสำหรับใครที่ต้องการยืดอกเพิ่มเติมนะครับผมให้สามารถดึงไปที่ข้างหลังได้ท่านี้นะครับจะได้ในส่วนของกล้ามเนื้อสะบักและกล้ามเนื้อหลังนะครับสำหรับท่าที่2นะครับผมเบนโอเวอร์โหลดท่านี้ให้เริ่มด้วยการยืนเท้าเท่าช่วงสะโพกนะครับจากนั้นเหยียบแบนนะครับผมงอเข่าเล็กน้อยพร้อมกับโน้มตัว45องศาสายตามองพื้นนะครับจากนั้นให้ค่อยๆดึงศอกไปด้านหลังโดยที่ศอกแนบชิดติดลำตัวทางไว้เล็กน้อยนะครับหายใจออกหายใจเข้าเดี๋ยวเราลองมาดูด้านข้างกันนะครับอย่าลืมนะครับ45องศาหายใจเข้าหายใจออกศอกต้องแน่นชิดติดลำตัวเสมอนะครับทำ10ถึง12ครั้งทำทั้งหมด3เซตนะครับท่านี้จะได้กล้ามเนื้อส่วนของช่วงหลังนะครับผมแล้วก็สะบักท่าที่3ครับ Shoulder External Rotation นะครับผมเริ่มด้วยการเท้ายืนเท่าช่วงสะโพกจับแบนขึ้นมาศอกตั้ง90องศาแนบชิดติดลำตัวจากนั้นหายใจเข้าเชิดอกขึ้นหายใจออกค่อยๆดึงแบนออกช้าๆโดยที่ศอกยังชิดติดลำตัวค้างไว้เล็กน้อยจากนั้นกลับมาที่เดิมทำช้าๆสลับกันไป10ถึง12ครั้งนะครับผมทำทั้งหมด3เซตเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะครับในส่วนของท่านี้เราจะใช้ในส่วนของกล้ามเนื้อสะบักนะครับล็อกเข้ามาให้ศอกเคลื่อนไหวเล็กน้อยหรือไม่ขยับนะครับท่านี้จะได้ในส่วนของกล้ามเนื้อสะบักนะครับข้อควรระวังสำหรับท่านี้ศอกตั้ง90องศาเสมอและจังหวะที่ปล่อยออกมาค่อยๆปล่อยช้าๆไม่ควรที่จะปล่อยเร็วๆแบบนี้นะพยายามปล่อยช้าๆเพื่อให้กล้ามเนื้อโฟกัสอยู่ตลอดนะครับสำหรับท่าที่4นะครับท่าชลักนะครับท่านี้เริ่มต้นด้วยการยืนเท้าเท่าช่วงสะโพกจากนั้นให้เหยียบแบนไว้นะครับมือปล่อยตรงศอกไม่งอหายใจเข้าเชิดอกขึ้นหายใจออกค่อยๆดึงไหล่ขึ้นนะครับผมค้างไว้เล็กน้อยแล้วค่อยๆลงช้าๆหายใจเข้าหายใจออกยกไหล่ขึ้นลงช้าๆนะครับทำ10ถึง12ครั้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านข้างนะหายใจเข้าหายใจออกยกขึ้นที่สำคัญนะครับศอกไม่งอนะถ้าศอกงอมันจะเป็นการดึงแขนไม่ได้เป็นการใช้บ่านะครับเราต้องใช้บ่าขึ้นไปค้างไว้เล็กน้อยทำ10ถึง12ครั้งนะครับผมทั้งหมด3เซตด้วยกันท่านี้จะได้กล้ามเนื้อในส่วนของช่วงบ่านะครับใครที่มีปัญหาปวดบ่าก็จะช่วยแก้อาการได้ครับท่าที่5นะครับ Straight Neck and Shoulder สำหรับท่านี้จะเป็นการยืดคอและบ่านะครับให้เริ่มด้วยการที่ยืนเท้าเท่าช่วงสะโพกจากนั้นจับแบนประสานไว้ที่ด้านหลังนะครับผมแขนเหยียดตึงเริ่มที่มุมแรกจะเป็นมุมคอด้านซ้ายให้เอียงคอด้านซ้ายลงไปนะครับค้างไว้ไม่ควรที่จะยกบ่าขึ้นมาท่านี้เราจะค้างไว้ที่10ถึง15วินาทีนะครับผมจ
จากนั้นมุมต่อไปจะเป็นซ้าย45องศาให้กดหน้าลงมองผ่านช่วงสะโพกไปนะครับค้างไว้จากนั้นเปลี่ยนข้างด้านขวาก็เป็น 10-15 วินาทีเช่นกันครับแล้วก็มุมขวา45องศาด้วยการกดหน้าลงจากนั้นมาที่มุมสุดท้ายก้มหน้าลงครับเก็บค้างท่านี้ไม่ควรที่จะก้มหลังนะครับผมหลังไม่ควรค่อมยืดตัวตรงจากนั้นก้มคอลงค้างไว้ 10-15 วินาทีเช่นกันครับสำหรับท่านี้จะช่วยยืดในกล้ามเนื้อบริเวณคอและบ่านะครับสำหรับท่านที่มีอาการปวดคอและบ่าสามารถทำท่านี้ได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5ท่าด้วยกันสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในส่วนของออฟฟิศซินโดรมช่วงบนนะครับสามารถนำท่าเหล่านี้ไปฝึกใช้เป็นประจำได้เพื่อช่วยการปรับสรีระนะครับผมปรับสมดุลต่างๆให้ร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการปวดคอหรือปวดบ่า5ท่าเหล่านี้สามารถช่วยแก้ได้นะครับหรือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดออฟฟิศซินโดรมอีกด้วยสามารถทำได้ทุกวันนะครับผมหรือใครที่ไม่สะดวกอาจจะทำเป็นอาทิตย์ละ2ครั้งก็ได้ครับ